ชัวตัดอบกรอบขนาด210กรัมรับประกันความอร่อยเคี้ยวกรุบกรุบเพลินๆไม่แข็งมากหวานมันกรอบอร่อยได้ประโยชน์จากถั่วและงาขาวพกพาสะดวกราคา89บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ5ห่อในราคาเพียง445บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียขยับเดือดทันทีหลังประธานาธิบดีฟินแลนด์จ่อร่วมนาโต้ท้าทายรัสเซียในขณะที่ยูเครนและรัสเซียกำลังปะทะกันอย่างต่อเนื่องจากแรงหนุนของพี่ใหญ่สหรัฐกลุ่มนาโต้และยุโรปที่ออกมาเคลื่อนไหวความบัตรรัสเซียและก็ยังไม่มีใครทราบได้ว่าเรื่องทั้งหมดจะจบลงอย่างใดแต่ล่าสุดค่ะทางด้านของซาลีนีนิสเตอร์ประธานาธิบดีฟินแลนด์ซึ่งมีชายแดนติดกับรัสเซียได้อ้างว่าได้รับเสียงสนับสนุนจากโพลสำนักต่างๆและเสียงอย่างกว้างขวางเปิดทางให้ประเทศฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้โดยไม่จำเป็นต้องทำประชามติใดๆโดยน่าสนใจว่าโพลใหญ่2สำนักของประเทศฟินแลนด์ได้ทำการสำรวจเสียงสนับสนุนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ในช่วงเดือนมีนาคมโดยหนังสือพิมพ์เฮลซิงกิซาโนมัดพบว่าประชาชนต้องการเข้าร่วม 61% ส่วนทางด้านโพลสื่อสาธารณะของฟินแลนด์พบว่าเสียงสนับสนุนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ในฟินแลนด์แต่ระดับที่ 62% ซึ่งทางด้านของเยลได้มีการเปิดเผยว่าโพลมีคะแนนพุ่งสูงเปลี่ยนเป็นจากเดิมหลังจากที่รัสเซียส่งทหารเข้ายูเครนโดยในตอนแรกประชาชนฟินแลนด์ไม่สนับสนุนการเข้าร่วมนาโต้นอกจากประเทศฟินแลนด์ค่ะก่อนหน้านี้ก็ยังมีมักดาลีแอนเดอร์สันนายกรัฐมนตรีสวีเดนออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันว่าเธอไม่ตัดความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หลังจากนั้นใน Twitter ค่ะของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ทวีตสำทับอีกครั้งว่าการเข้าร่วมนาโต้ของฟินแลนด์จะส่งผลกระทบทางทหารและการเมืองอย่างร้ายแรง